ในห้องปฏิบัติงานจุนพยาธิจะมีชิ้นเนื้อที่ส่งมาหลายอวัยวะหลายขนาดซึ่งการตัดพาราฟินบล็อกจะยากหรือง่ายนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยขนาดของชิ้นเนื้อก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในกรณีชิ้นเนื้อที่มีขนาดน้อยกว่า 0.1 เซนติเมตรจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการตัดพาราฟินบล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นเนื้อหมดเทคนิคการตัดพาราฟินบล็อกชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็ก 1. นำพาราฟินบล็อกที่เย็นใส่บล็อกโฮลเดอร์ 2. หมุนคอร์ดฟีดให้พาราฟินบล็อกเลื่อนมาพอดีกับไนท์โฮลเดอร์ 3. หมุนแฮนด์เวลอย่างสม่ำเสมอไม่ออกแรงกระชากและไม่หมุนคอร์ดฟีดไปพร้อมกันเพราะอาจทำให้ชิ้นเนื้อหมดได้จะได้พาราฟินเซ็กชันออกมาเป็นแถบยาวจากนั้นเลือกพาราฟินเซ็กชันที่ชิ้นเนื้อเต็มหน้ารอยในทิชชูโฟตติ้งบาดเพื่อช้อนเป็นสไลด์ต่อไป